ถ้าขึ้นตามนี้แล้วบอกนะหนึ่งนะพี่มันค้างโอเคได้แล้วค่ะโอเคขึ้นตามนี้นะโอเคอันดับแรกก่อนจะนี่ก็นำเข้าdirectory เราก่อนก็มาที่เซสชันตามนะเซสชันแล้วก็เซต working directory แล้วก็มาที่ choose directory เสร็จแล้วเลือกโฟลเดอร์ที่เราแตกไฟล์ไว้อยู่ที่หน้าเดสก์ท็อปอ่ะมันจะชื่อว่า T-Test and Species Diversity มีไหมมีค่ะแล้วกด Open เลยกด Open เสร็จแล้วให้เรารันบรรทัดที่หนึ่งถึงหกให้เรารันบรรทัดที่หนึ่งถึงหกปึ๊บปึ๊บปึ๊บมีใครเออร์เลอร์อะไรไหมรันคอนโทรลเอนเตอร์นะพี่นายหนูกดผิดอ่ะมีกดย้อนกลับไหมคะพี่ย้อนกลับคอนโทรลไอคอนโทรลย้อนกลับคอนโทรลแซดเนี่ยให้เรารันบรรทัดที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกได้ไหมได้อ่ะของหนูมันขึ้น what build under R version 4.0.5ค่ะพี่มันขึ้นแค่ warning เฉยไหมใช่ค่ะถ้า warning warning message ถ้า warning เฉยไม่เป็นไรทีนี้เรามารันบรรทัดที่8กับ9ดูขึ้นแบบนี้ไหมอันนี้สำหรับข้อมูลงูนะของเมย์เป็นของผู้ขึ้นหมดนะโอเคทีนี้อันดับแรกเลยคือเราต้องข้อมูลงูเนี่ยดูจาก Data Frame แล้วก็คือมีปีมีวันเดือนปีมีโลเคชันมีไทยเนมมีคอมมอนเนมไทยเนมมันชื่อแปลกๆก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันอ่านภาษาไทยไม่ออกแต่ว่าถ้าเราจะให้มันอ่านภาษาไทยอ่ะเดี๋ยวเราต้องไปเขียนโค้ดอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้ยังไม่ต้องใช้เพราะฉะนั้นที่เราจะใช้จริงๆก็คือมี sex มี weight แล้วก็มี svl tl svl นี่ตั้งแต่ปลายตูดถึงหัวปลายปากปะใช่ไหมอาจจะไม่ผิดฮัลโหลได้ยินไหมได้ยินค่ะพี่นายได้ยินหนูไหมใช่ไหม SVL คือหัวถึงปลายตูปดลาปยะจมูกปลายจมูกถึงปลายตูดใช่ค่ะโอเค TL อ่ะหางใช่ไหม total หรือว่าทั้งหมดเลยทั้งหมดเลย total length โอเคเพราะฉะนั้นดูชุดข้อมูลเราเนี่ย sex มันเป็น character ซึ่งเราต้องเปลี่ยน character เป็น factor ก่อนเพราะฉะนั้นเราต้อง run ในบรรทัดที่10ก็คือเอาข้อมูล snake เนี่ยในคอลัมน์ที่เป็นชื่อ sex เนี่ยให้มัน as factor ก่อน
เพราะว่าเราใส่เป็นเมลกับฟีเมลก็คือ F กับ M เพราะนั้นมันจะมองว่า M เป็นศูนย์ F เป็นหนึ่งอะไรประมาณนี้โอเคทีนี้ต่อไป T-test T-test คืออะไร T-test คือการทดสอบสถิติระหว่าง2ประชากรก็คือทดสอบค่าเฉลี่ยระหว่าง2ประชากรว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยยะหรือเปล่าก็คือสมมติฐานหลักก็คือแตกต่างแต่ว่าไม่มีนัยยะสมมติฐานรองก็คือแตกต่างอย่างมีนัยยะเพราะนั้นเราจะมาทดสอบว่าระหว่างเพศผู้กับเพศเมียเนี่ยน้ำหนักมันแตกต่างค่าเฉลี่ยของน้ำหนักเนี่ยมันแตกต่างกันไหมเพราะนั้นเราใส่ฟังก์ชัน t-test เลยฟังก์ชัน t-test เนี่ยมันอยู่ในแพ็กเกจ mass เพราะนั้น t-test ปุ๊บเราก็เอาน้ำหนักตัวไอข้างหน้าก่อนตัวหนอนคือ add a function เพราะนั้นก่อนตัวหนอนเนี่ยคือ y หลังตัวหนอนเนี่ยคือ x y add a function of x เพราะนั้นให้เทสน้ำหนักเนี่ยแปรผันไปตามเพศโดยใช้ Data Snake เพราะนั้นลองรันบรรทัดที่13ดูปึ๊บอ่ะ Well to test t-test เนี่ยตรงนี้อธิบายว่าอะไรบ้างเราจะดูว่าเราจะดูอันค่าแรกก่อน p-value p-value มันเท่ากับ0.25เนี่ยมันแปลว่าอะไรมันค่าเฉลี่ยมันแตกต่างกันอย่างมีนัยยะไหมอันนี้ให้จำนะเพราะว่าน่าจะผ่านไอ้สแตตไปแล้วใช่ไหมสแตตไอ้เรียนสแตตอ่ะก็คือถ้าเกิด p-value เนี่ยมันน้อยกว่า0.05เนี่ยแสดงว่าเราปฏิเสธสมมติฐานหลักได้เรายอมรับไปสมมติฐานรองเพราะนั้นอันนี้ p-value มันเท่ากับ0.25เพราะนั้นมันยังไม่ต่ำกว่า0.05เพราะว่าในที่นี้เราใช้ค่า confidence interval อยู่ที่95%เพราะนั้นความแตกต่างระหว่างเพศเมียเนี่ย group of group F กับ mean in group M เนี่ยค่าเฉลี่ยของเพศเมียกับเพศผู้เนี่ยมันไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยยะคือมันแตกต่างแต่ว่ามันแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยยะสำคัญทางสถิติเพราะนั้นมันไม่ซิกแต่ได้ว่าค่าเฉลี่ยมันตั้ง133ค่าเฉลี่ยเพศผู้มัน71แต่ว่าทําไมมันไม่แตกต่างอันนี้ก็หลายๆอย่างมันประกอบด้วยหลายๆอย่างมันอาจจะเป็นที่แซมเปิลไซส์ด้วยก็คือจํานวนหน่วยตัวอย่างแต่ว่าไม่เป็นไรก็สามารถที่จะเทสได้3อันแต่ว่าจริงๆแล้วควรที่จะมีจํานวนประชากรเยอะกว่านี้แต่ว่าเอาเท่าที่ได้อันนี้ก็สามารถวิเคราะห์ได้แล้วเพราะฉะนั้นลักษณะถัดไปก็คือ SVL ไปจมูกถึงก้นถึงตูดก็จะเห็นได้ว่าไม่ซิกเหมือนกัน0.29ค่าเฉลี่ยเพศเมียอยู่ที่59ค่าเฉลี่ยเพศผู้อยู่ที่43เพราะฉะนั้นมีน้ำหนักกับลักษณะไปจมูกถึงปลายรูตูดรูทวารเนี่ยไม่ซิกเพราะฉะนั้นเรามาดูที่15ปุ๊บ15ก็ไม่ซิกเหมือนกัน15ก็ไม่ซิกเหมือนกันค่าเฉลี่ยก็75กับ52เพราะมันไม่มีความต่างคือแตกต่างกันแต่ว่าไม่มีนัยยะสำคัญทีนี้จริงๆแล้วอันนี้เสริมนะอันนี้เราลองไปทำอีกทีหนึ่งก็คือถ้าในกบหรือว่าสัตว์เลื้อยคลานอะไรพวกเนี้ยเขาจะเอาน้ำหนักหารลำตัวเพื่อได้เหมือนเป็นอินเด็กซ์หนึ่งเพราะนั้นเราจะเติมอันนี้ทำมาเสริมนะเราไปทำเองเพราะถ้าเกิดเอาลักษณะลำตัวอะไรพวกนี้มาเดียวๆอ่ะความแปรผันมันจะแปรผันไปตามน้ำหนักด้วยสมมติว่า weight svl โอเคเพราะฉะนั้นเราจะเอาข้อมูลสเน็กที่เป็นเวทสเน็กที่เป็นความยาวทั้งหมดหารด้วยข้อมูลสเน็กของน้ำหนักทีนี้ก็จะได้ค่านี้มาแล้วเราไปเก็บในนี้ปุ๊บทีนี้ลองทีเทสใหม่อีกทีหนึ่ง
TDS ของน้ำหนักระยะเปลี่ยนผิดเป็น total length หารด้วยน้ำหนักลองดูปึ๊บก็ไม่ซิกเหมือนกันเพราะข้อมูลแต่ละข้อมูลน่ะเราสามารถที่จะไปเล่นกับข้อมูลได้เราจะทานฟอร์มข้อมูลใส่รูทสองใส่ค่าล็อกใส่อะไรก็ได้เพราะว่ามันคืออันนั้นคือศิลปะละไออันเนี้ยคือวิทยาศาสตร์เป็นเชิงวิทยาศาสตร์หน่อยๆแต่ว่าการทรานสฟอร์มข้อมูลเขาบอกว่ามันเป็นศิลปะในการที่จะแปลงข้อมูลแต่ว่าในการแปลงข้อมูลนั้นอ่ะเราต้องสามารถอธิบายได้ด้วยว่าทําไมเราถึงแปลงอย่างเช่นว่าเอาความยาวทั้งหมดหารด้วยน้ําหนักเนี่ยเขาจะบอกว่ามันเป็นเหมือนกับว่าเป็นค่าเหมือนอินเด็กซ์ของแต่ละตัวไปเลยไม่ใช่ว่าเอาตัวที่มันใหญ่กว่าโดยไม่ส่วนน้ําหนักเนี้ยมันก็อาจจะเออเลอร์ได้แต่ในที่เนี้ยอาจจะหนึ่งนะที่มันไม่ซิกหรือว่าอะไรแต่ว่าเห็นความต่างของค่าเฉลี่ยเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าหน่วยตัวอย่างเราน้อยไปแต่ว่าไม่เป็นไรก็คือเราก็อธิบายตามนี้เลยว่า3ลักษณะเนี่ยมันไม่ซิกกันแต่ที่จะเห็นได้ชัดก่อนที่จะไปถึงการพลอตค่าการกระจายข้อมูลเนี่ยอันนี้ก็คือสิ่งสำคัญในการที่จะใช้เหมือนกันก็คือบรรทัดที่ให้เรา enter ตรงนี้ลงมาให้ aggregate อ่ะอยู่ในบรรทัดที่19เวลาพี่บอร์ดจะได้ตรงกับบรรทัดกันทีนี้เรารันข้อมูลในบรรทัดที่19เนี่ยเราก็จะเวลาเราใส่ข้อมูลอ่ะเวลาเรากรอกข้อมูลอ่ะเราก็จะเดี๋ยวพี่ให้ดูก่อนว่าตัวอย่างการใส่ตารางเห็นอันนี้ไหมเห็นเวิร์ดไหมเห็นไฟล์เวิร์ดไหมทีนี้มันก็จะมีว่าเป็นค่าเฉลี่ยจะมีค่าบวกลบด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ใส่ว่าตัวงูที่เราจับได้ชื่อสปีชีส์ก่อนเป็นเพศเมียมีน้ำหนักค่าเฉลี่ยอยู่ที่133.33บวกลบ SD ก็คือ34เหมือนกัน SVL mean 59.33บวกลบ SD 3.75 TL เหมือนกันเพราะนั้นเวลาเรากรอกลงในโครงงานเราก็ให้กรอกในลักษณะแบบนี้โอเคนะแล้วก็ตรงค่า p-value เราก็ใส่ไปตรงท้ายแบบอย่างนี้ก็ได้ว่ามัน p-value มันต่ำน้อยกว่า0.05ไหมหรือว่า p-value เท่าไหร่เพราะนั้นในผลที่เราได้มาเนี่ย p-value เราอ่ะ0สมมติว่า0.22เนี่ยเราก็ใส่ไปเลย0.22ค่าเฉลี่ยเพศเมีย75บวกลบเท่าไหร่เพศผู้52.53บวกลบเท่าไหร่แล้วก็ p-value อีกคอลัมน์หนึ่งว่า p-value มัน0.22นะใส่ไปเรื่อยๆทีนี้อันดับถัดไปข้อมูล snake เนี่ยลักษณะนี้มันเหมาะสำหรับการใช้การทำวิเคราะห์ตัวแปรพวก t-test พวก CT t-test อะไรพวกนี้แต่ว่ามันไม่เหมาะในการทำกราฟเพราะนั้นพี่ทำการที่จะ transform ข้อมูลมันอันนี้เราไปเล่นอีกทีนะ getter ก็คือ getter คือเอาข้อมูลคอลัมน์เนี่ยมาใส่ใน row ลองรันบรรทัดที่21แล้วก็รันบรรทัดที่24จะเห็นได้ว่าตรงเนี่ยข้อมูลที่เป็นลักษณะทางสันฐานเนี่ยมันถูกย้ายลงมาข้างล่างแล้วมันถูกย้ายลงมาข้างล่าง
เห็นปะก็คือเวทเวทเวทมี SVL SVL TL TL แต่ว่าไอ้ data frame เดิมเนี่ยเวท SVL TL มันอยู่ตรงนี้โอเคทีนี้การทำกราฟอันนี้ก็มีให้แล้ว ggplot ก็คือเราใช้ ggplot แล้วก็ใส่เราจะทำบ็อกพอตเราก็ใส่ geom บ็อกพอต x ก็คือ sex เพศ y คือ value field คือ measurement เดี๋ยวเรามาดูว่าบรรทัดที่26มันจะออกมาเป็นยังไงปึ๊บอ่ะมันก็จะบอกว่าเนี่ย sex ก็คืออันนี้ female อันนี้ male จะเห็นได้ว่าแต่ละสีก็จะเป็นแต่ละลักษณะอันนี้ svl ของเพศเมีย svl เพศผู้ svl เพศเมีย svl tl tl เพศเมีย tl เพศผู้แล้วก็น้ำหนักเพศเมียเพศผู้แต่ว่าทีนี้อย่างเงี้ยมันมองลำบากเพราะว่าสามแท่งอ่ะมันกระจุกอยู่ด้วยกันแล้วเราก็ทำให้ง่ายขึ้นโดยที่ใช้คำสั่ง facet warp โดยให้ facet ไปแต่ละ measurement เรารันบรรทัดที่30ปึ๊บมันก็จะออกมาว่าตรงนี้ SVL ค่าเฉลี่ยไอ้การกระจายเพศเมียอยู่ไหนเพศผู้อยู่ไหน TL เพศเมียเพศผู้ weight เพศเมียเพศผู้ซึ่งเราก็จะแบ่งตามสีเพศเมียสีชมพูเพศผู้สีฟ้าประมาณนี้ทันไหมทันเดี๋ยวค่อยไปยูดูไอ้ถ้าไม่ทันเดี๋ยวไปย้อนหลังก็ได้พี่อัดวิดีโอไว้แต่เนี่ยว่าอันนี้การเนี้ยอันไหนดูง่ายกว่ากันอันสุดอะไรนะอันที่ว่ามันแยกเป็นแต่ละลักษณะโอเคทีนี้อันนี้หมดละสำหรับการทำทีเทสกับบ๊อบพอตของข้อมูลของเมย์หมดละมีแค่นี้แล้วเราไปเขียนอธิบายไปวิจารณ์ผลเขียนผลอีกทีต่อไปข้อมูลแตงกวาใช่ไหมของนกในบอตานิคอลการ์เด้นไอสวนพืชสารนานาชาติอันนี้ให้เรารันบรรทัดที่36ก่อนก็คือเอาข้อมูลเข้าก่อนแล้วก็ดูข้อมูลดูคือที่ให้จัดข้อมูลแบบนี้คือมันง่ายต่อการวิเคราะห์ไอดัชนีความหลากชนิดแล้วก็ Shannon Rainer Index ซิมสันทำได้หมดเลยเป็นไอ relative มันเป็นเขาเรียกอะไรอะ relative abundance ก็ได้ relativeไม่ใช่อาบัตนะเนี่ยเป็น relative frequency ซึ่งบรรทัดที่37เนี่ยเราจะให้แกน x เนี่ยไอ้คอลัมน์ x เนี่ยมันเป็นชื่อเดี๋ยวแป๊บนึงนะเสียงพอสายว่ะพี่นายได้ยินหนูไหมคือหนูจะถามว่าถ้าใน Data Sheet อะค่ะคือตอนจุดมาค่ะเป็นเขาบอกชื่อนกแต่ว่าไม่ได้บอกชนิดอะค่ะคือหนูควรที่จะใส่ลงไปใน Excel ด้วยนะคะพี่จุดอะไรนะฮัลโหลคือพี่เขาเจอนกอะค่ะแล้วแต่ว่าเขียนชื่อนกมาแต่ว่าไม่ได้บอกว่าชนิดอะค่ะหนูควรจะเอาไปใส่ใน Excel ด้วยไหมคะพี่แบบเขียนชื่อบิตแล้วก็ SP เพราะว่าเราไม่รู้ชื่อชนิดอ๋อได้ค่ะพี่ต่อค่ะ
ทีนี้เรามาดูตรงข้อมูลของข้อมูลนกนะก็คือที่จะให้จัดก็คือไอ้คอลัมน์แรกเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นพอยต์อะชื่อพอยต์ว่าเราเก็บพอยต์ไหนถ้าเกิดเราเป็นพอยต์เขาเราก็ใส่ไปจุดที่1จุดที่2ก็ได้หรือว่าถ้าเราแยกเป็นชนิดป่าอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะป่าปูป่าฟื้นฟูป่าอะไรก็ตามป่าดิบแล้งป่าทุ่งหญ้าแต่นี้ที่เราเก็บมาเป็นปีใช่ไหมเพราะนั้นและแยกเป็นปีก็โอเคก็คือ50515859623แล้วก็ forest area เราจะดูความหลากชนิดที่มันแปรเปลี่ยนไปตามปีก็ได้แล้วก็ตามไซส์เพราะฉะนั้นเราจะเอาคอลัมน์แรกเนี่ยให้เป็นชื่อโลเวลาเราวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยมันจะปรากฏไปตามนี้เพราะฉะนั้นเราจะรันในบรรทัดที่37ปึ๊บแล้วก็ลบคอลัมน์ที่1ออกแล้วลองรันบรรทัดที่39ดูจะเห็นว่าคอลัมน์ X หายไปละเห็นไหมคอลัมน์ X หายไปละตรงไอ้โลเนมก็จะเป็นโลเนมที่เป็นชื่อปีแทนับ forest area ทีนี้เข้าสูตรเลย diversity อันนี้เป็น Shannon เป็นShannon Winner Index ว่าเรารันบรรทัดที่40แล้วก็41ดูก็จะเห็นได้ว่าปี50เนี่ยความหลากชนิดอยู่ที่ 2.9 51 2.3 583 59 2.2 62 2.3 แล้วก็ forest area 2.6ก็ใส่รายงานค่าไปในโครงงานก็ได้หรือเราจะใช้ซิมสันก็ได้ซิมสันก็คือจะมีตัว argument ที่เป็น index เนี่ยเป็น inv ขึ้นมาอีกแล้วก็ซิมสันปุ๊บซิมสันก็เป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งแล้วแต่เราจะใช้สูตรว่าสูตรใช้สูตรไหนซิมสันก็50ก็13 51ก็8 58ก็15 59ก็7 62ก็9.1 forest area ก็9.0ทีนี้ PA คืออะไร PA คือ present ถ้าเกิดเจอ2หรือ3 4เนี่ยมันก็จะให้เป็น1เดี๋ยวเราลองรัน46ดูนะแล้วก็47ข้อมูลเนี่ยจากจำนวนตัวเนี่ยสมมุติว่าไมโครคาร์บูเนี่ยนิกเกอร์เนี่ยสมมุติเจออันแรกเจอ25เลยแต่ว่าทีนี้มันจะเปลี่ยนให้เป็นเจอ1เพราะว่ามันจะเป็น present กับ absent แทนเราจะเอาไปทำลายเดี๋ยวมันจะอยู่ในบรรทัดที่55ต่อไป bird max column ก็คือมันจะเอาข้อมูลการปรากฏเนี่ยการปรากฏของข้อมูลเก่าเนี่ยมาบวกกันแล้วหารด้วยจำนวนคือเอาการปรากฏของปีนั้นหารด้วย total ทั้งหมดของทุกปีมันจะเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับค่าที่ได้นะตอนนั้นหารด้วยค่ารวมซัมมารีรวมทั้งหมดมันก็จะได้เป็น bird max column มาปึ๊บปึ๊บก็จะเห็นว่าอันนี้1อันนี้ 0.4 0.28 มันจะอยู่ในเดี๋ยวนะพี่ให้เราดูตรงนี้สกรีนเนี่ยก็จะบอกว่า data transformation เนี่ยก็คือ to present กับ absent data คือหาอันไหนที่มันเจอกับไม่เจอในอันนี้คือแต่ละไซส์ข้อมูลตัวอย่างนะของเขาต่อไป dy is column by is maximum ก็คือเป็นการหาว่าที่เจอเนี่ยแล้วหารด้วย total เนี่ยมันเท่าไหร่เสร็จแล้วตารางสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็น relative abundance มันจะเป็นสูตรของเขาทำ relative abundance ขึ้นมาเพราะนั้นพอกลับมาที่ R ตรงนี้ไอ้ method total เนี่ยมันคือการใช้ relative abundance เราก็ใส่ไป
53กลายเป็นค่า Relative Abundance ของแต่ละตัวในแต่ละปีทีนี้555ถึง58เนี่ยคืออะไรมันก็จะเห็นได้เห็นภาพมากขึ้นเป็นฮิตแมปอันแรกเนี่ยเป็นค่าที่เป็นค่าดิบยิ่งสีมากเนี่ยก็จะมีเขาเรียกอะจำนวนการพบเยอะตรงนี้ก็เป็นชื่อสปีชีส์เดี๋ยวเราไปปรับเอาว่าให้มาร์จินมันคือตรงนี้มันกินขอบไปหน่อยก็เอาโค้ดเนี่ยเราไปแก้เอาแล้วก็ไปเปลี่ยนชื่อตรงนี้ก็ได้เปลี่ยนหัวตารางก็ได้ต่อไปอันที่สองคือจุดการปรากฏก็ได้เป็นพบกับไม่พบไอ้สีเข้มๆเนี่ยก็เป็นพบแล้วก็ไอ้สีอ่อนๆเนี่ยไม่พบในปีนี้ทันนะต่อไปค่า Relative Maximum ก็เป็นอีกแบบหนึ่งสุดท้ายเป็น Relative Abundance แล้วก็เอานี้ค่านี้โชว์ค่ะว่าแต่ละตัวเนี่ยมีค่า relative abundance เท่าไหร่ยิ่งสีเข้มก็จะมีค่า relative abundance สูงในปีนั้นทันอยู่ไหมฮัลโหลทันอยู่ไหมหลักๆประมาณนี้สองสำหรับสองคนคนแรกก็ทำTTS กับบล็อกพอร์ตไปก็ได้อีกคนหนึ่งก็ทำหาค่าชานอนค่าซิมสันเรียทีอาบันแดนแล้วก็ทำฮิตแมปก็ได้หรือว่ามันจะก็มีหลายแบบในการที่จะโชว์ให้มันดูง่ายลองไปศึกษาดูแต่ว่านี้คือเป็นโค้ดเริ่มต้นให้เราใช้ในการทำโอเคไหมทันมีสงสัยตรงไหนไหมถ้าหนูแบบได้ข้อมูลมาเพิ่มก็คือใส่ลักษณะเพิ่มได้ใส่เพิ่มเลยก็คือแต่ปกติเนี่ยพอเราใส่ปุ๊บเนี่ยถ้าเราใส่เพิ่มแล้วก็ใส่เพิ่มคอลัมน์ไปเลยใส่ยาวๆไปแล้วก็ถ้าเกิดมีจํานวนตัวเพิ่มเราก็ใส่เพิ่มโรไปก็ได้แล้วก็เซฟเป็นไฟล์เดิมแล้วก็เข้า R แบบไอโค้ด R ใช้โค้ดเดิมได้เลยก็คือเปิดไฟล์เปิดไฟล์ที่พี่ส่งไปให้นั่นแหละแล้วก็ไปกรอกข้อมูลเพิ่มถ้าเกิดมีข้อมูลเพิ่มแล้วก็เอามาใส่เซฟแล้วก็เอามารันในอาร์มปกติไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยโอเคแตงกวาว่าไงงงไหมพี่นายคะถ้าแบบว่าเปลี่ยนกราฟก็พิมพ์คล้ายๆเมย์ใช่ไหมคะข้างบนถ้าสมมุติจะเปลี่ยไนม่ของเราคนละอย่างกับเมย์ของเราเป็นการหาสปีชีส์ไดเวอร์ซิตี้เพราะนั้นคนละอย่างของเมย์เทสทีเทสแล้วก็ดูการกระจายข้อมูลเป็นบ็อกพอร์ตได้แต่ว่าของเราอ่ะมันไม่ได้เป็นเชิงบ็อกพอร์ตงงไหมอ่านค่าตามที่พี่นายแบบว่าสอนเมื่อกี้เลยใช่ไหมคะอ่านประมาณแบบเอาไปก่อค่ะประมาณนั้นเลยแล้วก็เดี๋ยวถ้าไม่ทันเดี๋ยวพี่อัพลง YouTube แล้วก็ไปตามเอาทีหลังก็ได้ค่ะพี่แต่ว่าประเด็นก็คือให้เราไปเปลี่ยนอย่าใช้โค้ดพี่ซะทีเดียวนะให้เราไปเปลี่ยนชื่อตารางด้วย forest underscore area เขาไม่มีใครใช้เพราะนั้นเราก็เปลี่ยนเป็นชื่อภาษาไทยก็ได้หรือว่าชื่ออังกฤษเป็น forest area ตรงเนี้ยขอบเนี้ยมันกินขอบไปอ่ะแล้วเพิ่มความหนาตัวอักษรก็ได้มันมีวิธีทำอยู่ก็อยากให้ลองไปปรับดูนะค่ะแล้วก็มันก็มีหลายกราฟที่อันนี้อาจจะงงคนทั่วไปอาจจะงงแต่ว่าถ้าเกิดสายเราดูฮีทแมปอ่ะมันก็เข้าใจง่ายแต่ว่าเรามันก็มีหลายอย่างที่จะทำโชว์ภาพคือถ้าอธิบายด้วยตัวเลขอ่ะมันจะไม่เข้าใจแต่ว่าถ้าเกิดอธิบายด้วยภาพอ่ะมันจะยิ่งเสริมความเข้าใจขึ้นลองไปปรับดูแล้วกันนะโอเคมีอะไรสงสัยอีกไหมมันจะมีอินเด็กซ์หลายตัวเลยนอกจากชานอนกับซิมสันน่ะลองไปดูฟังก์ชันเนี้ย diversity อ่ะมีให้เลือกหลายอย่างเลยมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหม
ก็น่าจะแต่ประมาณนี้ไม่ได้มีเยอะอะไรไม่ได้โค้ดไม่ได้ซับซ้อนเอาไปใช้ได้เลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าBotanical Garden เนี่ยในไฟล์เราอ่ะพยายามให้เป็นชื่อภาษาอังกฤษนะที่เราให้มามันมียังมีไทยอยู่อย่างเช่นพวกไอเหี่ยวอะไรพวกนี้พี่ก็ต้องมาแก้เองเพราะนั้นให้เราไปแก้ตามที่เราอยากที่จะเสนอแต่ขอให้เป็นภาษาอังกฤษค่ะได้ค่ะโอเคประมาณนี้แค่นี้แหละน่าจะไม่มีอะไรถ้ามีคำถามอะไรก็ค่อยส่งมาแชทแยกอีกทีก็ได้โอเคน่าจะไม่มีอะไรละครับผค่มะโอเคแยกย้าย